อสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วง2ไตรมาสแรกของปีนี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยรุมเร้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนว่ามันมีผลกับเรื่องของกำลังซื้อในบ้านเราด้วยซึ่งก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากพอนะคะแน่นอนค่ะในมุมมองของผู้ประกอบการบอกว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการมากระตุ้นกำลังซื้อที่ตรงจุดแล้วก็ชัดเจนนะคะและนี่ก็ถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยค่ะนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าจากเครื่องมือชี้วัดอสังหาริมทรัพย์นะคะทำให้เห็นว่าในปีนี้แล้วก็ปีหน้าอารมณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่หวือหวาค่ะปัจจัยสนับสนุนหลักก็คือการฟื้นตัวเศรษฐกิจโดย GDP ปีนี้นะคะคาดว่าจะมากกว่าปีก่อนแล้วก็ปีหน้าน่าจะโตกว่าปีนี้ด้วยซึ่งมันจะไปกระตุ้นกำลังซื้อได้ค่ะและอีกปัจจัยสนับสนุนก็คือแรงซื้อจากต่างชาติค่ะแต่ว่ามาดูปัจจัยลบนะคะปรากฏว่ามีน้ำหนักมากเหมือนกันแล้วก็ทำให้ตลาดโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจที่กดดันหนี้ครัวเรือนและการใช้จ่ายตัวถัดมาคือดอกเบี้ยค่ะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่มรายได้ไม่มากและอีกปัจจัยก็คือมาจากฝั่งผู้ประกอบการค่ะสุดท้ายก็คืออุปสรรคเป็นปัจจัยกดดันต่อทางฝั่งของซัพพลายฝั่งของผู้ประกอบการนั้นก็คือเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างที่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งในส่วนของวัสดุก่อสร้างสำคัญในส่วนของราคาที่ดินรวมถึงค่าจ้างขั้นต่ำรวมถึงค่าแรงครับซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปด้วยเช่นกันและจากการสำรวจนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อค่ะนั่นก็คือราคาทำเลที่ตั้งที่ปัจจุบันก็มองเรื่องของการทำงานสะดวกแล้วก็ใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นนะคะปัจจัยเรื่องทำเลที่ตั้งเนี่ยตอนนี้เด่นกว่าเรื่องขนาดพื้นที่ใช้สอยซึ่งถ้าเรามองกลับไปช่วงโควิด19นะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญค่ะสำหรับราคาที่ผู้ซื้อสนใจนะคะก็คือไม่เกิน3ล้านบาทดังนั้นคอนโดมิเนียมได้รับการตอบรับที่ดีค่ะขายได้เดือนแรกหรือว่าเซลล์เรทเดือนแรกของกลุ่มคอนโดเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับอยู่ในระดับที่สูงกว่าแนวราบอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่วงประมาณ 7-8 เดือนของปี2023เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในระดับสักประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่พูดง่ายๆเหมือนกับว่าเปิดมาโครงการหนึ่งก็อย่างน้อยนะครับขายได้ประมาณ1ใน3แน่ๆในเดือนแรกขณะที่ DD Property นะคะรายงานว่าไตรมาส3ของปีนี้ความต้องการผู้ซื้อชะลอตัวค่ะและที่อยู่อาศัยราคา 1-3 ล้านบาทมีจำนวนมากสุดนะคะเมื่อเจาะตลาดกรุงเทพค่ะเราพบว่าความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้บริโภคก็ยังคงเผชิญความท้าทายทางการเงินรอบด้านต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีนะคะส่วนความต้องการของผู้ซื้อก็พบว่าพุ่งขึ้นทุกประเภทค่ะขออภัยค่ะความต้องการเช่านะคะพบว่าพุ่งขึ้นทุกประเภทโดยภาพรวมดัชนีค่าเช่าในกรุงเทพนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกประเภทที่อยู่อาศัยค่ะจากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าปีนี้ไม่ง่ายนะคะสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์และก็มีคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะคุณพรหมวดีคุณจิรชาตาอย่างแรกสุดต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีพยายามไม่ก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่านี่ค่ะคือปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ